สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสี่เล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะฮะวันนี้เป็นคลิปที่จะชวนท่านคุยเบาๆนะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Money Trade Edge นะครับ Twitter เขานะครับเขาบอกว่าอาชีพนักอาชีพการเทรดอ่ะคือเทรดดิ้งอ่ะการเทรดจะเป็นงานประจำครับที่เริ่มต้นตั้งแต่9โมงถึงเท่าไหร่5 9 to 5คือน่าจะเป็น9โมงเช้าถึง17นาฬิกาเนาะในปี2030ครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะ9 to 5 job เนี่ยนะอารมณ์ประมาณว่าคือถ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็น8ถึง4ใช่ไหม8ถึง16เป็นงานประจำนะแต่ว่าการเทรดจะเลื่อนมาหน่อยคือ9โมงถึง17นาฬิกาถึงบ่าย5โมงนะ5โมงเย็นวันน่าสนใจนะแล้วก็น่าเอามาตีความเล่นๆทำไมเขาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเขาบอกว่าต่อไปอนาคตอ่ะนะ work from home เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอาชีพของอนาคตเลยเราไม่ต้องไปทำงานออฟฟิศละไม่ต้องไปตอกบัตรเข้าออฟฟิศละทำงานอยู่บ้านนี่แหละผมว่าใช่นะข้อนี้เพราะว่ามันติดอ่ะใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยคือมันก็ต่อเนื่องจากข้อที่2คือว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากในปี2020ถ้าท่านเห็นนะตลาดมีการครับสถานการณ์หูโควิดมันทุเรศทุลังมากเลยนะเศรษฐกิจแทบล่มสลายแต่ว่าตลาดหุ้นวิ่งเอ้าวิ่งเอาเขาวิ่งโอ้โหวิ่งโหดเลยตลาดหุ้นทำนิวไฮอ่ะทำออลไทม์ไฮอ่ะนะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเออมันก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือความน่าจะเป็นที่มันสอดคล้องกันนะคือมันนี่ว่าคนต้องอยู่บ้านนะครับทำอะไรนอกจากดูซีรีส์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อ่ะการเทรดก็เออมันก็มีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่ทำให้เขาได้เงินไงใช่ไหมก็เออดีกว่าดูซีรีส์ก็เทรดดีกว่านะฮะหารายได้ดีกว่าผมว่าการเทรดจะเป็นอาชีพที่เราสามารถเราจะทำกันในอนาคตผมว่าเป็นสิ่งที่มันก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ข้อต่อมาบอกว่าการทบต้นเงินอะของอาชีพเทรดมันแบบเพดานมันไม่จำกัดเหมือนกับการทำธุรกิจนะแต่จริงๆอะผมว่าทำธุรกิจคือถ้าคุณเก่งจริงๆนะมันก็ถ้าคุณเอาเข้าตลาดหุ้นนึกภาพป่ะเวลาล่าสุดนี่เห็นไหมมีคนบอกว่าตอนนี้หุ้นเทสลามันวิ่งแรงมากเลยใช่ไหมก็มีคนเอาข่าวว่าเนี่ยตอนเนี้ยอีลอนมัสก์รวยกว่าจอร์จเบซอสแล้วนะมันจอร์จใช่ไหมคนที่เป็นคือหุ้นเทสลามันวิ่งดีมันราคาแพงกว่ามันวิ่งไกลกว่าอเมซอนอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเจ้าของเทสลาเนี่ยรวยกว่าเจ้าของอเมซอนแล้วนะก็เป็นนี่ชัดเจนนะว่าถ้าคุณทํากิจการดีๆทำธุรกิจดีๆแล้วก็เอาเข้าตลาดหุ้นนะโอกาสรวยมากกว่านะว่ารวยคอมเพลว์นี่มันการทบต้นมันสูงและแรงกว่าแต่ว่าถึงกระนั้นผมว่ามันก็คือการเป็นคนรวยระดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนะถ้าเทียบกับมูลค่าหุ้นนะว่ามันก็สวิงขึ้นลงอ่ะนะมันก็ไม่ใช่ยั่งยืนมันก็มีบางช่วงเป็นคอนเทนต์ให้กับผู้สื่อข่าวมากกว่านะการแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาล่ะถ้าคุณไม่ใช่นักธุรกิจคือก็เป็นนักธุรกิจระดับที่เป็น CEO ระดับเทพงั้นมันต้องใช้พลังเยอะเนาะแต่การเป็นนักเทรดมันก็ใช้พลังน้อยกว่าครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีหลายอย่างที่มี mindset ที่คล้ายๆเหมือนกันนะต่อมาข้อสุดท้ายคือว่าการได้เป็นนายตัวเองอ่ะคือไม่ต้องมีเจ้านายนะไม่ต้องมีลูกค้านี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากข้อนี้ผมชอบนะจริงๆก่อนหน้าที่ผมจะมาเทรดนี่ผมก็เคยทำงานเป็นลูกจ้างมาก่อนนะทำงานลูกจ้างมา10ปีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมผมถามตัวเองนะทำไมผมต้องเข้าตอกบัตรทำงานเข้าไปทำงานเดินทางไปทำงานและตอกบัตรเข้า8โมงออก4โมงนี่ว่าทำไมผมถามนี่นะทำไมเราไม่ทำงานอยู่บ้านทำไมเราเดินทางและทำงานด้วยและมีเงินด้วยไม่ได้เหรอผมคิดงี้นะผมเคยตั้งคำถามตั้งแต่ปีนั่นแหละ3ตั้งแต่ผมจบจาก
มหาลัยนี่ประมาณปีสี่น่าจะเป็นปีสี่สองนะมันปีห้าสองเนี่ยห้าสองห้าห้าวันนี้นะปีห้าสองมานะผมก็เริ่มถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทำไมผมต้องทำงานแบบนี้ด้วยวะได้อีกอย่างนะถ้าคุณทำงานถ้าคุณมีพื้นเพชนบทใช่ไหมปีใหม่คุณต้องกลับบ้านอ่ะคิดดูสิคุณไปแย่งคนปีใหม่สงกรานต์เนี่ยแย่งผมขี้เกียจจองไงผมขี้เกียจจองตั๋วรถบัสเลยผมขี้เกียจที่หมายเลยผมไม่รอถึงวันมันก็ไปขึ้นรถบัสเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่ต้องนั่งเก้าอี้เสริมอ่ะหรือว่านั่งรถแออัดอ่ะมันดูมันเป็นอะไรที่มันผมว่าผมไม่ควรจะมีชีวิตแบบนี้ผมควรมีทางเลือกมากกว่านี้ผมเลยเปลี่ยนครับตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมาแล้วไงนั่นแหละทำให้ผมเริ่มต้นครับผมลาออกจากการทํางานนะไปงานประจํานะแล้วก็มาทํางานออนไลน์นะด้วยการแต่ก่อนผมก็นําเข้าสินค้ามาแล้วขายเองนะแล้วต่อมาผมก็คิดว่าไม่เวิร์กทําสินค้าขายเองดีกว่าแล้วก็ไม่เวิร์กอีกครับจนกระทั่งมาทำแอฟฟิลิเอตนะฮะเฮ้ยคิดว่านี่มันใช่เว้ยเก็บเงินได้พอสมควรจึงมาเข้าตลาดหุ้นครับแล้วก็อย่างที่รู้ไปรู้กันก็ว่าผมก็พ่ายแพ้ยับเยินนะจ่ายค่าเทอมไปเป็นล้านเหมือนนะแต่ว่าพอทําไปทํามาผมว่าเออนี่มันใช่เว้ยคือการเทรดเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ได้ทำให้ผมแบบคือผมขาดทุนจริงอะแต่ว่าผมก็ได้หลายอย่างนะได้ทักษะในการเขียนนะได้ทักษะในการพูดเนี่ยมันก็เจเนเรตครับแพสซีฟอินคัมให้ผมเนี่ยเออก็ดีนะผมว่าในช่วงระหว่างที่เรายังเรียนรู้ยังไม่สําเร็จเนี่ยมันก็มีหาการหารายได้ระหว่างเรียนมาทําให้เราใช้จ่ายได้ก็โอเคนะว่าในที่สุดอ่ะผมต้องเชี่ยวชาญให้ได้ครับนะผมใกล้ถึงแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเทรดเนี่ยมันทำให้ผมในสิ่งที่คุณมันนี่เทรดเอ็ดบอร์ดว่ามันก็จริงนะมันมีศักยภาพที่จะเป็นอาชีพหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะทํากันเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเนี่ยนะเทรนต่อไปคือหุ่นยนต์ทํางานแทนฮะถ้าหุ่นยนต์สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้แทบทุกอย่างเนี่ยมนุษย์ทําอะไรครับเราต้องการเงินนะเพื่อที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมจะทํายังไงเพื่อให้ได้เงินนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตั้งคําถามนะผมว่าการเทรดน่าจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ยังคงอยู่กับมนุษย์เราต่อไปได้อีกนานเลยล่ะเพราะว่ามนุษย์จะเริ่มว่างงานมากขึ้นเพราะหุ่นยนต์มาแทนแต่ถึงขนาดนั้นนะผมอยากทิ้งท้ายไงว่าอาชีพเทรดมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันเป็นเหมือนมหาลัยเปิดนะครับคือทุกคนสามารถที่จะสอบเข้าได้สมัครได้ครับแต่ว่าจบยากนะครับคือถ้ามหาลัยเปิดมันมีความยากในการจบระดับ5กะโหลกนะผมว่าการเทรดนี่ความยากระดับ10กะโหลกเลยเท่าตัวเลยนะเพราะว่าคนที่สำเร็จจากการเทรดมีไม่ถึง20%น่ะดังนั้นคุณทำแบบคุณจะทำการเทรดในแบบมักง่ายไม่ได้นะคุณจะทำการเทรดแบบงานอะไรไม่ได้ครับคุณต้องพัฒนาตัวเองครับให้มีทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสไตล์คุณนี้ได้ครับพวกนี้ใช้เวลานะครับดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ลงทุนในตัวเองแต่วันนี้ฮะง่ายๆครับผมให้คุณเริ่มต้นจากการเนี่ยศึกษาจากข้อมูลจากสื่อที่มันได้เป็นของฟรีครับอย่างผมเนี่ย Google เซิร์ชเลยครับ YouTube เซิร์ชเลยครับเนี่ยดูของฟรีไปก่อนครับจนกระทั่งคุณประทับใจนะวิสไตล์นี้มันใช่ไว้ค่อยไปซื้อสื่ออ่านก็ได้ครับหรือไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะมันซื้อกันจริงๆอ่ะแค่คุณลงมือทำไปเลยครับแล้วคุณจะเจอคำถามแล้วคุณก็เซิร์ช Google ครับเอาคำตอบมาแล้วก็ไปใช้งานไปเลยครับในสุดคุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเองถ้าคุณลงมือแล้วก็ใช้เวลาให้มันมากพอนะผมว่า10,000 ชั่วโมงยังไงก็ยังคงมีมนต์ขลังแล้วก็มีส่วนช่วยให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ครับให้เวลากับมันนะฮะให้เวลากับมันถ้าคุณอยากจะทำอาชีพเทรดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็สามารถมีเงินใช้ในแบบที่คนอื่นต้องเหนื่อยกว่าเราครับแต่คุณเหนื่อยน้อยกว่าแต่คุณได้เงินใช้มากกว่าเนี่ยว่าอาชีพเทรดนี่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับการได้มาจากได้ข้อมูลจากคุณ Money Trade Edge นะครับ Twitter ตามก็ได้นะครับคนนี้ก็มีการโพสต์อะไรชั้นสั้นนะครับแล้วก็จะมีหลายเรื่องก็น่าสนใจเอามาตีความขยายความแชร์ท่านได้อ่านนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้การเทรดจะเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่ในยุค2030หรืออีก
สิบปีข้างหน้าผมว่าจริงนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับดังนั้นนะลองเข้ามาศึกษาดูครับลองเข้ามาเรียนรู้ดูแล้วก็หาแนวทางตัวให้เจอครับนะฮะผมว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยงานคุณจะง่ายขึ้นแหละในอนาคตนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ